สวัสดีค่ะกลับมาพบผิงกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องผิงโกะเอ็กโอโซล่าก็สำหรับลุคนี้นะคะก็จะออกแนวคุณหนูคุณหนูผิวสวยนะคะน่ารักเซ็กซี่แต่งโทนสีเมคอัพธรรมชาตินั่นเองนะคะก็จะเป็นออกนูดซึ่งคิดว่าอันนี้สามารถแต่งได้ทุกวัยเลยนะคะทั้งแบบวัยทำงานแล้วก็วัยสดใสอย่างเรานะคะก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆแล้วก็เครื่องสำอางที่ผิงใช้วันนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายเช่นกันในราคาหลักร้อยด้วยนะคะวันนี้นะคะงานผิว New Normal ของเรานะคะก็ต้องแบบสวยติดโทนแล้วก็อากาศประเทศไทยตอนนี้ร้อนหนักมากนะคะก็ต้องเอาแบบไม่ติดแมสไว้ก่อนเลยนะก็เพื่อนสามารถแต่งตามกันได้ง่ายถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าลุคนี้แต่งกันได้ยังไงไปติดตามกันเลยค่ะตอนแรกนะคะผิงก็จะมาจัดการรอยดำรอยแดงรอยสิวของเราก่อนเลยผิงจะใช้เจ้าตัว Niche Caviar Cushion Smooth Cover SPF 50 PA ถึง 4+ นะคะตัวนี้เนี่ยใช้แต่งหน้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านจะช่วยกันแดดเราไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็ยังจะช่วยปกปิดติดทนนานทำให้ผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะแถมกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยไม่หนาไม่หนักเบาสบายผิวแถมกลืนไปกับสีผิวของตัวเองด้วยนะคะสำหรับสีนี้นะผิงใช้สี01สีแฟร์เบสสำหรับสีผิวขาวนะคะและเขาก็ยังมีอีก2สีสำหรับผิว2สีแล้วก็สาวผิวแทนด้วยตัวนี้นะคะคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ด้วยดีมากๆเลยมานะคะผิงก็จะใช้แป้งฝุ่นเซตติ้งผิวด้วย Niche Filter Light Translucent Powder นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อเนียนละเอียดมาพร้อมกับปุกตะข่ายแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมพัฟนุ่มๆด้วยนะคะชอบมากตัวนี้เนี่ยจะช่วยเซตติ้งเมคอัพของเราให้ติดแน่นทนนานทั้งวันแล้วก็ช่วยควบคุมความมันทำให้ผิวเราไม่มันเยิ้มด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเติมระหว่างวันเนี่ยตัวนี้ซับกระดาษทิชชู่นิดนึงแล้วก็เติมแป้งได้เลยนะจะไม่ทำให้ผิวเราเป็นคราบด้วยค่ะมางานมงกุฎของใบหน้ากันค่ะวันนี้ผิงใช้ Niche Enchantress Long Lasting Eyebrow Pencil 402สีน้ำตาลกลางเข้ากับสีผมผิงพอดีเลยนะคะเป็นน้ำตาลธรรมชาติมาเป็นหัวดินสอเรียวเล็กแค่ 0.5 มิลเท่านั้นเองนะคะทำให้เราเขียนคิ้วได้ทรงเป๊ะสวยธรรมชาติแล้วก็คิ้วไม่ปริงอีกด้วยตัวนี้มาพร้อมแปรงปัดคิ้วทำให้คิ้วเราดูฟุ้งเป็นธรรมชาติแถมกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากค่ะเพื่อนๆตัวนี้ติดทนนานมากสามารถลงทะเลได้เลยนะเลิศเลยพาเลตงานตาวันนี้ผิงก็จะใช้สีโทนูดเริ่มจากสีชมพูนูดทาไปบริเวณหัวตาหางตาจากนั้นก็เบนให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะใช้สีน้ำตาลแมตต์นะคะทาไปบริเวณขอบตาบนแล้วก็ลากไปถึงกระบอกตานะคะสร้างมิติให้กับดวงตานั่นเองก็จะท็อปด้วยกลิตเตอร์สีส้มนะคะทาไปบริเวณเปลือกตาด้านบนแบบนี้เลยจากนั้นก็ทาขอบตาล่างด้วยนะเพิ่มความสดใสกับดวงตาค่ะเสร็จแล้วผิงก็จะใช้สีน้ำตาลในพาเลตเนี่ยทาเป็นไอไลเนอร์ไฮไลท์ไว้แบบนี้เลยนะคะชิดขอบตาบนไว้แล้วก็ขอบตาล่างด้วยด้วยตาสวยๆแบบนี้แล้วก็ไปปัดสมาร์ทคาร่ากรีดอายไลเนอร์กันค่ะวันนี้ผิงก็จะใช้ Niche Sassy Doll Long Lasting Eyeliner สี Jetback 01จะมาเป็นหัวปากกาเมจิกแบบนี้นะคะหัวเรียวเล็กมากมาแค่ 0.1 มิลเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆทำให้เราแบบเขียนได้เส้นคมกลิบดำสนิทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซอกซอนหัวตาขนตาได้ดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้เราจะเขียนหัวตาออกไปหัวตาเราจะหายหรือเปล่าซึ่งจะให้เพื่อนๆเปิดโหวตกันเลยนะว่าชอบเรากรีดตาแบบไหนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะจัด How to ให้ค่ะจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้ Brush On ทาที่พวงแก้มนะคะออกสีชมพูนูดนมๆแบบนี้เลยนะเข้ากับลุคนี้มากๆจากนั้นนะคะก็ตามด้วยสีลิปออกเบจแบบนี้เลยนะคะสีเบจจากนั้นผิงก็จะผสมสี Apple Mask นะคะทาไปด้วยในตัวซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆทาลิปยังไงให้ไม่ให้ติดแมสนะคะดูเลยนะคะไม่ว่าเราจะใช้ลิปชั่มแบบนี้เราก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับนะคะแล้วก็เอาแป้งฝุ่นทับลงไปด้วยนะก็ทำสัก3รอบประมาณนี้เลยก็จะได้ทาลิปไม่ติดแมสแล้วก็ได้ผิวสวยแบบคุณหนูเหมือนเราไม่มีสิวมาก่อนเลยนะคะ
ได้ลุคผิวสาวเกาหลีแบบนี้ได้ไม่ยากเลยนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยถ่ายรูปขึ้นแน่นอนเพื่อนๆลง Instagram ได้ผิวแบบติดฟิลเตอร์เลยนะคะซึ่งแบบ no filter นะในชีวิตจริงเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเมคอัพในวันนี้กันดีกว่าค่ะนี่ฉีดน้ำช่ำๆไปเลยเดี๋ยวเราจะมาซับกระดาษที่ช่วยเพื่อนๆดูนะคะว่ามีเมคอัพหลุดติดออกมาหรือเปล่าเพราะวันนี้เราจะออกไปทดสอบกันข้างนอกค่ะนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ว่าผิวเรามีเมคอัพหลุดบ้างไหมไม่มีเลยค่ะอันนี้คือให้ดูเลยนะคะว่าแบบสดๆเลยไม่ตัดเลยนะว่าเราแบบไม่ได้เปลี่ยนผ้าจริงๆจากนั้นเราออกไปข้างนอกกันค่ะคือเราจะเริ่มใส่แมสนะคะอันนี้ออกมาสักประมาณบ่ายสองแล้วก็นั่งทานข้าวอะไรประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็พี่พิงโชว์อะไรเอ่ยควรเปลี่ยนหน้าจอละไหมเอ่ย นะคะแล้วก็จะมาทดสอบการใส่แมสกันดูค่ะว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะมีเมคอัพติดแมสไหมซึ่งช่วงนี้นะคะร้อนมากค่ะเมษาเรียกว่าพีชีพมาเลยดีกว่านะคะมาให้เพื่อนๆดูสภาพกันเลยเราเป็นคนที่เหงื่อออกมากมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ขอเข้ามานั่งในร้านกาแฟสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขอจิบกาแฟเย็นๆให้หายร้อนสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าข้างนอกร้อนไม่ไหวจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะช่วงนี้เพื่อนๆออกมาข้างนอกก็อย่าลืมรักษาสุขภาพรักษาความสะอาดแล้วก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะใส่แมสบ่อยนิดนึงเนาะผิวก็จะอาบๆแบบนี้แหละค่ะผิวก็ได้สิวมาแบบนี้เลยโอ้โหเหงื่อเยอะมากจริงๆคนขอซับกระดาษทิชชู่แป๊บเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมคอัพเราจะยังอยู่ติดทนไหมในอากาศร้อนขนาดนี้โอ้โหคือใส่ปิ๊งผิวยังพองอยู่เลยค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านค่ะเย่ก็กลับมาที่บ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ผิงก็ให้เดี๋ยวให้ดูสภาพหน้านิดนึงเนื่องจากเมื่อกี้อากาศร้อนมากทุกคนแล้วก็เหงื่อแตกหนักมากจริงๆนะคะก็จะให้ดูนะคะว่าสภาพเหงื่อนี่ก็คือไม่เบาเลยนะแต่ว่าแบบเมคอัพอ่ะยังแบบเฮ้ยยังอยู่ดียังอยู่ครบนะผิงก็แต่งตั้งแต่ประมาณสัก10โมงเช้านะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกประมาณแบบทิ้งเที่ยงบ่ายๆนะจนตอนนี้ก็เป็นประมาณ5โมงเย็นแล้วนะคะ 4-5 โมงเย็นก็จะให้ดูผิวนะคะประมาณนี้เลยนะคะพิงออกไปเอาท์ดอร์เต็มที่เลยอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยนะคะเมษาประเทศไทยตอนนี้ไม่เบาเลยจริงๆแล้วก็เหงื่อโซกเลยนะเมื่อกี้จะให้ดูนะคะมีซับกระดาษทิชชู่ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเหงื่อแตกหนักมากโคตรแล้วก็จะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยดิวอีขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นคนหน้ามันอาจจะเป็นแบบว่าแป้งเปิ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะหลุดไปแล้วนะก็แต่ว่ารองพื้นนะคะก็ยังอยู่ดีมากเลยนะแล้วเวลาที่เราซับกระดาษทิชชู่อ่ะที่เราเปิดให้ทุกคนดูนะคะก็คือไม่มีรองพื้นหรืออะไรเงี้ยคือติดน้อยมากจริงๆคือแทบจะไม่มีเลยก็สำหรับเครื่องสำอางที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นเครื่องสำอางราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะก็เพื่อนๆสามารถเก็บเงินซื้อได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราปิดแมสเราก็จะแบบเห็นแค่ช่วงระดับตาก็ผิงก็จัดลุคนี้ให้มาแต่งตาสวยๆปิดแมสก็ยังสวยอยู่นะคะก็อย่าลืมไปแต่งต่างกันได้นะคะในงบที่แบบโอเคเลยนะสำหรับเครื่องสำอางที่เราใช้ในวันนี้นะคะผิงก็จะเขียนไว้ใต้ description box ให้เลยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ซื้อที่ไหนยังไงก็ผิงจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้ให้เหมือนกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ